วันนี้เราจะมายื่นหนังสือให้กับทางอัยการสูงสุดนะครับให้เร่งรัดนำตัวนายทักษิณชินวัตรนะครับส่งฟ้องศาลนะครับในคดีที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับและตามความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2550นะครับเนื่องจากนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินะครับอย่างนี้ครับคือคุณทักษิณชินวัตรนะครับได้ให้สัมภาษณ์นิตยสารไทม์นะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2552นะครับซึ่งมีข้อความอันเป็นการดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีและรัฐทายาทนะครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินะครับต่อมาในเดือนพฤษภาคมปี2558นะครับทางกองทัพบกก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับคุณทักษิณชินวัตรในข้อหานี้จากการกระทำนี้นะครับแต่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับอำนาจการสอบสวนจึงอยู่ภายใต้อำนาจของท่านอัยการสูงสุดนะครับจะเป็นผู้สอบสวนดำเนินคดีนะครับทางอัยการท่านอัยการสูงสุดก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีนะครับโดยมีพนักงานอัยการร่วมกับตำรวจของปอท.นะครับสอบสวนดำเนินคดีนะครับซึ่งคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้นะครับก็มีความเห็นควรส่งฟ้องนะครับฟ้องคุณทักษิณในคดีนี้นะครับแต่เมื่อบัดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าคุณทักษิณกลับประเทศไทยมาเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำปรากฏตัวชัดเจนแล้ววันนี้เราจึงมาขอให้ทางอัยการสูงสุดนะครับเร่งรัดนำตัวคุณทักษิณชินวัตรส่งฟ้องศาลตามคดีนี้นะครับคดีนี้นะครับมีหมายจับซึ่งตำรวจปอท.นะครับได้ออกหมายจับในคดีดังกล่าวนี้นะครับหมายจับหมายเลข 114/59 นะครับคือออกหมายจับปี 59นะครับไว้แล้วนะครับซึ่งเราก็มีทีมอีกทีมหนึ่งไปยื่นหนังสือกับทางตำรวจปอท.นะครับให้จับกลุ่มนำตัวนายทักษิณมาส่งอัยการสูงสุดนะครับเพื่อส่งฟ้องคดีต่อศาลต่อไปครับ